This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world คนเราเนี่ยบอกเลยว่าต้องการน้ําคุณขาดอาหารคุณยังมีชีวิตอยู่ได้ <c oughs> หลายวันแต่ขาดน้ํานี่ไม่กี่วันคุณตายนะครับบางคนอย่างเงี้ยโอ้โหกินน้ําได้เพียงพอกับความต้องการซึ่งปริมาณโดยทั่วไปเราแนะนำเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยคือดื่มวันละประมาณ2-3ลิตรก็คือ8-10แก้ววิธีการคํานวณง่ายๆในปริมาณน้ําที่เราจะดื่มเนี่ยเอาน้ําหนักตัวของเราคูณด้วย30 เช่นหนัก65อ่า6กสิคูณสาปุ๊บอาจารย์ก็จะพันเซีซีก็คือวันหนึ่งประมาณสลิตรฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิิตพรค่ะ This is t o a PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย p b s Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้ติดตามรับฟังสาระดีๆกันเช่นเคยเรื่องของการดื่มน้ำแบบไหนดีต่อสุขภาพหดื่มน้ำแบบไหน ดื่มนะ้ำมันก็ต้องดีต่อสุขภาพแล้วสิมันต้องมีแบบไหนด้วยเหรอนะคะเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันกันกบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณลีมันเป็นคำถามขึ้นมาเลยดื่มนม้ำแบบไหนดีต่อสุขภาพอ้าวก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำมาดีต่อสุขภาพมันต้องมีแบบไหนด้วยเหรอคะอาจารย์ต้องมีครับเพราะว่าเอยากเห็นข่าวกรณีล่าสุดไหมครับกินน้ําเหมือนกัน Sea, แต่เป็นน้ำอัดลมออ๋น้ำหวานน้ำอารมณ์แทนน้ำเปล่าก็ทำให้เลือดขนหนืดเสี่ยงต่อการเกิดโรคสโตรกหลอดเลือดตีบตันใช่ใช่ได้เข้าไปอ่านเรื่องราวของเขาอยู่เหมือนกันแต่แบบกำลังสงสัยว่าเฮ้ยคนเราไม่กินน้ำเปล่าเลยได้ด้วยหรอมีครับอาจารย์จำได้เลยแถวบ้านเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเป็นร้านค้านี่แหละเขา จะมีกระติกน้ํากระติกน้ําตั้งไว้เลยนะครับค่ะเออเช้ามาเขาจะเอาน้ําแข็งใส่กระติกกระติกกระติกใหญ่อยู่เหมนกันอาอาแล้วเขาก็จะเทน้ําอัดรมขนาดขวดลิตรนะครับค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งขวดใหญ่หนึ่งลิตรค่ะอาแล้วพอช่วงบ่ายเขาก็ทําอย่างนี้อีกเติมน้ําแข็งเทน้ําอีกวันนึงกินน้ําอดรมอย่างเดียวกินน้าเปล่าเนี่ยแทนกินน้ำอดรมแทนน้าเปล่าสองลิตรเห็น อันเนี้ยเห็นตั้งแต่เด็กเลยแบบโอ้โหทำไมเออเจคนนี้กินแบบกินโหดมากสุดๆกินโหมดมากกินโหมดมากถ้าเปลี่ยนจากน้ำอัดลมมานั้นเป็นน้ำเปล่าเรากินได้สองลิตรอย่างนั้นนะดีถูกต้องดีเลยถ้าเป็นน้ำเปล่าเนี่ยดีเลยคุณแบบโอ้โห oh. ไอ้นี่ได้เลย <Hey. S 1> เออแต่นี่กลายเป็นแบบโอ้โหมากินน้ำอัดลมแทนน้ำเปล่าอ๋อ,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 อคือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าดื่มน้ำแบบไหนดีต่อสุขภาพคือ มันเราไม่ได้บอกว่าเราจะมาดื่มแต่น้ำเปล่าหรอแบบดื่มยังไงให้แบบดีต่อสุขภาพาแต่ว่าอาจารย์กำลังจะสะท้อนให้เห็นว่าน้ำที่มันเป็นน้ำอัดลมเครื่องดื่มอื่นๆที่เราแบบดื่มแทนน้ำบ้างหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันถูกต้องครับผม,มฉะนั้นแล้วเนะี่ยน้ำที่ควรดื่มเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าของเราเนี่ยแหละครับดีที่สุดกับส,สุขภาพร่างกายของเรา <laughs> พราะบางคนเนี่ยแบบว่าเอ้ยเช้าเนี่ยไม่กินน้ําเปล่าเลยเพราะแต่กินกาแฟแล้วกินกาแฟเย็นแล้วหนึ่งแก้วก็กินแทนน้ำเปล่าอย่างเงี้ยคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะอาจารย์จริงๆแล้วไม่ได้ครับคือน้ําที่ดีที่สุดเนี่ยคือน้ําเปล่าค่ะอ่าเพราะคนเราเนี่ยบอกเลยว่าต้องการน้ําำคุณขาดอาหารคุณยังมีชีวิตอยู่ได้หลายวันแต่คนเป็นเดือนแต่ขาดน้ํานี่ไม่กี่วันคุณตายนะครับเพราะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขององค์ประกอบของร่างกายเนี่ยมีน้ําเป็นหลักเลย อ๋อในร่างกายขอยงเราใช่ครับผมแล้วมันมีบทบาทสําคัญโอ้โหประโยชน์เยอะมากคเอาง่ายๆเลยเนี่ยน้ําในร่างกายของเราเนี่ยนาเลือดในระบบไหลเวียนทั้งหลายแหล่ถูกไหมครับที่นําพาสารอาหารนําพาออกซิเจนนําพาโอ้โหเพียบเลยหลายสิ่งอย่างที่มีประโยชน์ไหลเวียนทั่วร่างกายมันก็ต้องเนี่ยอาศัยเรื่องของน้ํากระบวนการเผาผลาญเมตาบอลิซึมต่างๆก็ต้องอาศัยน้ําอืำหรือผิวพันธุ์อย่างเงี้ยถ้าคุณขาดน้ําผิวพันธ์คุณแห้งเลยนะ อืมจริงก็จะเห็นชัดเลยคนกินน้ําไม่ถึงเนี่ยค่ะะขับถ่ายก็ไม่ดีท้องผูกใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ประจักษ์ชัดสะท้อนให้เราเห็นเลยค่ะว่ามันมีผลโดยตรงเลยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตกระบวนการเผาผลาญผิวพรานระบบขับถ่ายถ้าเราขาดน้ํากินน้ําไม่พอเห็นชัดๆเลยแบบว่าท้องผูกอืมจริงจริงถึงบอกว่ามีความสําคัญแล้วถ้าคน รับประทานน้าดื่มน้ําให้เพียงพอบริโภคน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันเนี่ยค่ะคือเขาสามารถที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเลยอาจารย์บอกเลยบางคนอย่างเงี้ยโอโ้กินน้ําได้เพียงพอกับความต้องการซึ่งปริมาณโดยทั่วไปเราแนะนําเนี่ยน้ําเปล่าเนี่ยคือดื่มวันละประมาณออสองถึงสามลิตรสองถึงสามลิตรนะก็คือแปดถึงสแก้วอย่างเงี้ย อ่าต่อวันนะซึ่งแก้วหนึ่งก็ประมาณเนี้ยสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบซีซีนะครับเริ่มหยิบขวดมาดูค่ะอันนี้กี่ลิตรอ่ากี่มิลลิลิตรน่าจะหกร้อยมั้งครับหกร้อยค่ะใช่หกร้อยเพราะอาจารย์ก็อย่างนั้นอ่ะวันหนึ่งก็อาจารย์ประมาณสี่ขวดสี่ขวดใช่ไหมคะสี่ถึงห้าเลยอาจารย์อาจารย์กินเป็นคนกินน้ําเยอะอาจารย์ถึงใช่ไหมคะถึงถึงถึงครับทีเนี้ยเอ่อวิธีการคํานวณง่ายๆในปริมาณน้ําที่เราจะดื่มเนี่ยค่ะคือเอาน้ำหนักตัววเาคูณด้ยนช่ อาจารย์หนักหกสิบห้าอาจารย์ก็ต้องเอาหกสิบห้าเนี่ยคูณสามสิบหกสิบห้าคูณสามสิบปุ๊บอาจารย์ก็จะพันเก้าร้อยห้าสิบซีซีก็คือวันหนึ่งประมาณสองลิตรอย่างเงี้ยสาหรับอาจารย์อาจารย์ก็รู้แล้ววันละสองลิตรนะโดยช่วงเวลาการดื่มน้ําก็มีผลนะครับ<ะ>มีผลไอ้น้ําเนี่ยจะบอกน้ําเปล่าเนี่ยดีที่สุดเนาะ,ะ,ะแล้วช่วงการดื่มเนี่ยคือปกติตื่นนอนมาอาจารย์จะดื่มเลยหนึ่งแก้ว เพราะว่าตื่นนอนมาเนี่ยส่วนใหญ่คือเราไปห้องน้ําเราไปฉี่ใช่อ่าเรามีการสูญเสียน้ําและจากการสลายไกลโคเจนจากการที่เราใช้พลังงานสำรองของร่างกายาาแล้วเช้ามาเนี่ยทุกคนก็จะไปปัสสาวะคก็จะขับน้ําออกไปสูญเสียน้ําใช่ออกจากร่างกายเติมเลยตื่นเช้ามาอาจารย์ก็จะเติมน้ำหนึ่งแก้ว หรือหนึ่งขวดมันจะมีขวดที่เป็นแบบขวดเล็กอะค่ะขวดเล็กลงกว่านี้เองขวดเล็กแบบสามร้อยซีซีก็ประมาณหนึ่งแก้วประมาณเนี้ยอาจารย์ก็จะดื่มทีเดียวเลยนะขวดเดียวไปเลยปุ๊บถูกต้องพักพรวดเดียวเลยพอสักพักหนึ่งมันจะเริ่มอยากจะพรวดแล้วอยากจะเข้าห้องน้ําแล้วมันเป็นการกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายด้วยอ่าฉะนั้นแล้วตื่นมาปุ๊บเนี่ย คือหลังตื่นนอนเนี่ยเราดื่มน้ำหนึ่งแก้วนะระบบไหลเวียนเราก็ดีขึ้นแล้วก็ช่วยชดเชยที่เราอดน้ำอดอาหารมาทั้งคืนที่เรานอนอ,อ่าแล้วก็กระตุ้นระบบขับถ่ายาาให้สะดวกง่ายถ่ายข้องนะครับแต่ไม่แนะนำว่าอุ้ยก่อนนอนบางคนแบบอุ้ยดื่มน้ำไปก่อนนอนไปรบกวนการนอนและ เพราะว่าเดี๋ยวจะรู้สึกปวดมาชีปัสสาวะทั้งคืนเลยเนี่ยเพราะว่ากินน้ําเยอะก่อนนอนไม่แนะนาให้กินน้ําเยอะก่อนนอนให้กินหลังตื่นนอนไปตื่นนอนเนี่ยไปเลยหนึ่งแก้วค่ะนะครับอ่าแล้วกินข้าวหลังกินข้าวค่ะไม่ควรดื่มน้ำอัก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 เยอะๆค่อยคจิบจิบพอถูกต้องเพราะน้ําที่เยอะไปมันจะไปทําให้เอน้ําย่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เจือจางอ่าทําให้ย่อยได้ไม่ดีท้องอืดมันต้องมีเว้นระยะไหมคะว่าแบบว่าเพิ่งจะกินข้าวเสร็จไปเว้นสักจริงๆแล้วคนจิบกินข้าวเสร็จเนี่ยเรากินน้ําได้นะคุณลีแบบจิบจิบน้ําได้เพราะมันก็ต้องแบบว่าให้มันคล่องคล่องลงลงหน่อยหรือบางคนกินน้ำซุปเขาก็ไม่ได้กินน้ําแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยสักแบบครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณก็กินน้ําได้ตามปกติหลังมค้อออ่าอันเนี้คือ ดีที่สุดคือเราใช้วิธีการแบบจิบชาเออเช้าสายบ่ายเย็นอ่ามันมันมันก็จะได้คือไม่ได้แบบว่าจะต้องรีบแบบโอ้โหอ๋ออะอพอนึกขึ้นมาได้อ๋ออ๋ออไม่เพราะคุณอ๋ออ๋เสร็จแล้วปุ๊บบางทีคุณแบบโอ้โหจุกอิ่มน้ําเลยอิ่มน้ําเลยนะอันนั้นก็จะแบบเป็นอาจจะเป็นเทคนิคสําหรับคนอ้วนที่ดื่มน้ําก่อนแล้วประทานอาหารครึ่งชั่วโมงค่ะอ่าเพื่อจะให้มันอิ่ม อช่หน่ยแต่ถ้าในคนปกติก็สามารถที่จะแบบเออจิบเอาใช้วิธีการจิบเอานะอันนี้ก็จะก็ก็จะดีนะครับคือคือประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็หลังอาหารเนี่ยไม่ควรจะกินน้ําแบบอักนะครับอย่างที่บอกเพราะว่าระบบการย่อยน้ําย่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีเราไปกินน้ําแร่น้ําแร่เนี่ยคือถ้ากินได้ถูกเวลามันมีประโยชน์ มีเป็นเวลาด้วยถูกต้องครับอเมซิ่งมากตกใจเพราะถ้าคุณลีกินน้ำแร่เนี่ยหลังเมื่ออาหารน้ำแร่มันมีความเป็นด่างาแล้วก็เพราะอาหารเ,เราเป็นโรปรดในการย่อยคิดง่ายๆเนี่ยเรากินน้ำแร่หลังมื้ออาหารบางคนบอกโอ้กินน้ำแร่ดีพอกินข้าวเสร็จปุ๊บโดยเฉพาะผู้สูงอายุ นามือนั้นกินโปรโตีนเข้าไปเยอะด้วยอะไรด้วยมันต้องอาศัยกรดในการย่อยอาหารคแต่คุณกินน้ําแร่เข้าไปเลยบอกโอ้ยน้าแร่ดีอักอ,กอ,กอกหมดขวดเลยบางทีร้านอาหารบางที่ไปนั่งกินเสริมน้าแร่อ่าใช่ใช่ว่าจะดีเสมอไปอนึกก่อนไหมครับถ้าเราจิบจิบก็โอเคแต่ถ้าเกิวดว่าเรากินแบบอักอักอ,กอกัเลยหมดขวดหมดแก้วเลยหรือขวดหนึ่งหกร้อยเนี่ยบางทีอโอ้กินน้าเยอะดีหรัเมื่ออาหารสักพักหนึ่งโอ้โหท้องอืดอัดแน่นท้องอ้าวเพราะอาหารไม่ย่อยย่อยได้ไม่ดีคือ น้ำย่อยเนี่ยมีความเป็นกรดเนี่ยค่ะแล้วดื่มน้ำที่เพาะกำลังที่จะจะย่อยกลายเป็นเอาด่างไปสะเทินความเป็นกรดค่ะมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าระบบการย่อยก็ทํางานได้ไม่ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุท้องอืดเลยทีนี้อันนี้เป็นเป็นเหตุอันหนึ่งแล้วบางทีกลายเป็นร่วมกับการกินผลไม้ที่ใยอาหารสูงมากหลังมื้ออาหารค่ะบางทีกินฝรั่งอย่างเงี้ย อันนี้ในเคสผู้สูงอายุนะแต่ถ้าในคนปกติกินได้ปกติอาจารย์หลังมื้ออาหารเมื่อวานอาจารย์ก็กินฝรั่งก็ปกติเพราะฝรั่งอาจารย์ที่เลือกกินเนี่ยเป็นฝรั่งกิมจูที่นิ่มอ๋ออ่าหรือว่าคือคือมันต้องมันต้องสุกมันต้องนิ่มมันต้องแบบเอ้ยหวานหน่อยเราก็ไม่กินขนมหวานเลยเราก็กินผลไม้เนี่ยหลังมื้ออาหารหรือสับปะรดช่วยย่อยอ่าอย่างเงี้ยได้ตั้งโมค่ะอย่างเงี้ยก็ได้ครับอ่าให้น้ําด้วยสดชื่นด้วยอ๋อมีหน้าห่ะเขาร้านอาหารชอบเสิร์ฟแบบ มีแตงโมกับสับปะรดสับปะรดอ่าแตงโมสับปะรดฝรั่งสามสหายเขาเนี่แหละก็จะมีประจำแต่ฝรั่งเนี่ยบางที่มันจะแข็งไม่มันจะแบบฝาดฝาดบางทีก็เจอเหมือนกันอาจารย์บอกเลยอันันันน้นเอออย่าไปกินกินเลยดีกว่านะหรือถ้ากินคุณก็กินระหว่างมื้ออาหารไปค่ะระหว่างมื้ออาหารไปเพราะว่าฝาดฝาดเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่าแทนนินอยู่สูงเจ้าแทนนินเนี่ยจะไปขัดขวางการดูดซึมแร่ธาต ที่ประจุสองบวกเช่นแคลเซียมเอยธาตุเหล็กเอ่ยอันเนี้ยไม่ไม่ไม่แนะนําให้รับประทานแบบฝรั่งฝรั่งที่มีรสฝาดค่ะนะหรือพุทราที่มีรสฝาดหลังมื้ออาหารพุทราบางทีฝาดอะ่ะ<ม>ใช่ไหมครับแบบอาจารย์ก็จะไม่แนะนําแต่ถ้าระหว่างมื้ออาหารอ่ะคุณกินก็อ่ะไม่เป็นไรนะแต่ว่าใย,ายอาหารอย่างที่บอกเลยหลังมื้ออาหารบางทีผู้สูงอายุกินสับประรด ค่ะช่วยย่อยอันนี้ก็จะดีตรงแกนสับปะรดเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าโบมิเลนอยู่สูงอันนี้จะดีส่วนใหญ่จะโดนเขาหั่นทิ้งกัหมดอ่าอาจารย์ซื้อมาแบบว่าไอ้นี่เองเลยปอกเองเขาฉันหัวแกนเอ้แต่บางทีพอปอกเสร็จปุ๊บเป็นไงรู้ไหมครับคุณลีอ้าวนี่เนื้อหายหมด เราหลอเอาสับปะรดออกงอเลยหั่นเนื้อไปด้วยเนื้อไปด้วยเลยกลายเป็นออาทำไมเหลือกินแค่นี้เองก็ไหนจะกินแกนไงเออแต่แกนสับปะรดหายากมากที่เขาปอกเสร็จบางทีเนี่ยก็ต้องระวังเขาจะไปชุบไอ้พวกอะไรอ่ะขันทศกรเอ้ยอะไรเอ้ยนึกออกไหมครับไอ้พวกที่มันหวานน่ะคเพิ่มความหวานน่ะแล้วให้คนแบบอร่อย อ่าอันนี้ก็ต้องพึงระวังอีกนะแต่ถ้าเราซื้อเองเอาสบายใจเราปอกเองของเรานีกวไหมเราไม่ต้องไปกินขี้มือชาวบ้านเขาแล้วก็อาจารย์เดี๋ยวเรื่องเนี้ยอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยคือไม่ได้เป็นเกี่ยวกับสับปะรดเลยค่ะอยากกินน้ำมะพร้าวอ่าฮะในร้านเนี่ยเขาก็ลงรูปไว้เป็นลูกมะพร้าวอ่อนครับเนี่ยเราก็เออเขาคงจะแบบมีเป็นใส่เป็นถ้วยมาให้เราแล้วมีเนื้อมะพร้าวมานะเออ สั่งมาปุ๊บมาเป็นลูกเลยอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ทําไงอะทีเนี้ยแกะไม่ได้อ่ะคือคือไม่น้ำหมดแล้วแกะไม่ได้ไม่ไม่คือไม่ได้ทคือมันมาเป็นลูกจริงๆรอ่าแล้เขาไม่ปอกไม่มีเลยค่ะจริงหรอครับไม่มีบั่นหัวมาให้เ้วก็บบกุมขมับเลยแล้วก็รู้สึกว่าแล้วทํำยังไงอ่ะคือต้องโยนจากชั้นบนลงมาข้างล่างไหมหรือยังไงเพื่อให้มันแบบแตกหรืออะไร ก็พยายามไปเอามีดอ๋อสั่งเดลิเวอรี่ใช่ไหมคะไม่ไดที่ร้านใช่ค่ะสั่งเดลิเวอรี่มาไม่แบบไอ้นี่ไม่ได้เฉาะมาต้องมีมีดอิโต้มาเฉาะหัวแล้วก็แบบมีดบินเลยค่ะมีดบินก็ยังดีกว่ามือมือบินนะครับกลัวนิ้วจะขาดมากเลยคือแต่สุดท้ายไม่ได้กิน่งอ้าวเพราะว่าเปิดไม่ได้ไม่ได้หมดความสามารถแล้วก็ไม่รู้จะแบบว่าจะมีใครช่วยในนาทีนั้น ถ้าให้ปอกเองแบบนี้ก็ไม่ไหวค่ะอาจารย์ก็เลยต้องแบบเดี๋ยวอาจารย์ปอกเองเลยหรอสับปะรดเลยนะไม่ครับใช้แม่บ้านใช่ไหมเคยปอกเองอยู่ครั้งหนึ่งสับปะรดแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราปอกเองแล้วเราไม่ค่อยได้กินเนื้อมันเนื้อมันหายถูกเพราะเราหั่นตาสับปะรดลงไปลึกมันก็เลยเหลือเนื้อน้อยแต่แกนสับปะรดเนี่อาจารย์ชอบ ช่ใช,ใชเพราะว่าใย,ายอาหารสูงแล้วมันจะมีเอนไซม์โบมิเลนอยู่สูงโบมิเลนเนี่ยมันจะช่วยย่อยครับค่ะช่วยย่อยพวกกลุ่มของโปรตีนอ่าได้ดีแล้วก็พวกแผลในกระเพาะเอออะไรเออเนี่ยพวกนี้มันจะต้านการอักเสบได้ดี <อ>เา้า,า,เาทำไมเขาทําไมเอาทิ้งตลอดเลยเอาแต่เนื้อให้เราทั้งที่มันก็มีประโยชน์ซึ่งเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่ามีเห็นขายบางบางที่เนี่ยเราก็จะบอกเขาเลยว่าขอซื้อ <S <S แต่บางครั้งเขาก็ไม่คิดตังค์แล้วนะเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กินไปเถอะแต่เม็ดฝรั่งอราไม่แนะนํามันจะมีแกนสับป,ประรดกับเม็ดฝรั่งไงสมัยก่อนที่บอกโอ้ยกินเม็ดฝรั่งเยอะเดี๋ยวจะเป็นไส้ติ่งหรืออะไรที่แบบเอาเม็ดไหมครับอ่ะทีฝรั่งก็จะบอกว่าไม่เอาเม็ดสับปะรดเนี่ยเราไม่เอาแกนนะเราต้อง ต้องเอามาด้วยนะสับปะรดด้วยกินแกนอ่าฝรั่งไม่กินเม็ดไม่กินเม็ดถูกต้องแล้วสับปะรดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอนไซม์โบมิเลเนี่ยมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุกินสับปะรดหลังมื้ออาหารค่ะประมาณสัก6กถึงแชิ้นคำโอ้ต้องบอกด้วยบางทีมันหวานจัดไงบางทีมันหวานเกินนะอันเนี้ยมันก็จะมีเอนไซม์มาช่วยย่อยพวกโปรตีนก็จะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อทั้งหลายแหล่ได้ดีนะเขาถึงใช้พวกเออสับปะรดเนี่ย กับมะละกออ่ะมะละกอจะมีปาเป็นไปย่อยพวกพวกเ,ออเนื้อสัตว์ให้มันนุ่ม,มก่อนที่จะไปปรุงประกอบอ๋อไปไปหมักหมัก,กม <า S 1> พวกวอาหารประเภทโปรตีนพวกเนื้อสัตว์นะก็จะย่อยแล้วพวกสับประรดพวกมะละกอค่ะ อันนี้จะดีมากซึ่งมันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกรดจากธรรมชาติด้วยใช่ไหมอาจารย์อาใช่ถูกต้องครับผมมันก็จะมีมีเอนไซน์นี่แหละอ๋อเอนไซ์มันเองเป็นเอนไซม์มาช่วยย่อยโปรตีนค่ะมะละกอมะละกอโดยเฉพาะมะละกอดิบหรือหามหน่อยเหมือนที่เรากินส้มตำอะอ๋อเอาแบบนั้นเอย่างนั้นแหละใช่แต่ถ้าสุกปุ๊บมันก็จะมีปริมาณน้อยลงค่ะแต่มันก็ได้ประโยชน์ของมัน นะพวกนี้ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะกินหลังมื้ออาหารมันมันก็มันก็จะมีมีประโยชน์สําหรับสุขภาพร่างกายของเราอะเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าจะทําให้ท้องอืดเพราะตัวมันช่วยย่อยอยู่แล้วด้วยเราก็ไม่ต้องกลัวบางคนก็จะบ่นแบบอาจารย์กินผลไม้ท้องอืดเคยได้ยินไหมครับกินผลไม้หลังมื้ออาหารไม่ดีนะต้องไปกินก่อนมื้ออาหารบางคนบอกกินก่อนไม่ดีต้องมากินหลังโอ้โหกลายเป็นว่าแล้วฉันจะกินตอนไหนกลายเป็นไม่ได้กินเลยเลยทุกวันนี้คนไทยกินแย่อาหารไม่พอเพราะว่า มวยแต่ดราม่าเรื่องว่าจะกินก่อนกินหลังคุณก็ต้องดูว่าคุณคุณย่อยได้ไม่ดีคุณก็ไปเลือกชนิดผลไม้ที่มันอ่อนนุ่มนะคุณก็เลือกสับปะรดคุณก็เลือกมะละกอแก้วมังกรอย่างเงี้ยค่ะนุ่มๆก็กินได้นี่หลังก็ไม่ได้ทำอะไรแต่น้ําน้ําแร่เนี่ยต้องพึงระวังอย่างที่บอกแต่ถ้าคุณลีตื่นมาปุ๊บเนี่ย ดื่มตอนเช้าได้เลยเพราะเรายังไม่ได้กินข้าวอะไรเราดื่มน้ําแร่ได้เลยน้ําแร่เลยเคะ่ะมันจะเพิ่มค<โอ>วามเป็นด่างให้กับร่างกายด้วยแลวจะทําให้เราสดชื่นเวลาเรากินน้ําแร่เนี่ยหรือระหว่างระหว่างวันอย่างเงี้ยดื่มคุยอาจารย์ไปจิบไปด้วยใช่อันเนี้ยนะคือมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับแร่ธาตุหรือเกลือแร่คุณลีอซึ่งมันก็จะรู้สึกสดชื่นนะข้อดีของการดื่มน้ําแร่แล้วก็เออส่วนใหญ่เนี่ยบางทีคนน่ะชอบแบบไปกินน้ําหวาน น้ำอัดลมหรือบางทีน้ําสมุนไพรที่มีน้ําตาลแฝงอยู่สูงรอห้างกล้วยเอวยน้ําจับเลี้ยงเอวยเก๊ก้วยเอวยอะไรพวกนี้ที่เป็นร้านสะดวกซื้อแล้วไปดูสิน้ําตาลอื้อเลยค่ะถามว่าบางทีเรากินน้าแร่น้ําเปล่าเนี่ยหรือน้าแช่เย็นเนี่ยอุย้ยเราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาแล้วนะค่ะแต่มันไม่เหมือนกันเข้าใจว่าเราต้องการความหวานนะก็หวานลองก่อนแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะเรียนรู้มาก่อนอาจารย์กินกาแฟเย็นอ่โอ้ต้องใส่น้ําตาล ใส่ใส่หรับน้ำเชื่อมพอตะตารางลดครึ่งนึงพอตาังลดยี่เปอร์เซ็นตอ๋อค่อยๆไปตหลังปรับไปเรื่อยๆไม่ใส่เลยได้เลยกินไม่ได้ถ้าใส่ปุ๊บรู้สึกกินไม่ได้ร่างกายมันก็จะค่อยปรับตัวค่ะลดความหวานเราเองแล้วเราก็จะกินน้ําปกติที่ไม่ได้หวานได้เองบางทีเราสร้างอ่ะค่ะสร้างสร้างความเคยชินสร้างว่าเราต้องกินน้ําหวานค่ะ สร้างว่าเราต้องกินน้ําอดลมเวลาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ติดมากเกินนะนานๆกินทีได้แต่อยากกินทีอย่างที่บอกแล้วน้ําอีกหนึ่งน้าที่ต้องพึงระวังก็คือน้ํอา RO r อ v e r s e o s m o s i s ที่ตามหอพักตามตู้ที่เขาหยอดเหรียญกันอ๋อใช่ใช่มีดูแคขวดปุ๊บเขียนเลย reverse osmosis ฟังดูเหมือนดีอ่ะมันมันคือเหมือนน้ากลั่นอ่ะแต่ไม่มีแร่ธาตุอ้าวพะมันไม่มีแร่ธาตุปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเป็นกรด มีแม่เขียนแม่ reverse a m o r i z n อันนี้ไม่มีค่ะมีเป็น n s f เกี่ยวไับอะอันนั้นสถาบันการันตีคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกลั่นมันเอาแร่ธาตุออกอ่ะคุณลีนึกออกไหมครับเหมือนน้ากั่นที่เติมรถยนต์สมัยก่อนอะมันมันบริสุทธิ์มากจนมันไม่มีแร่ธาตุพอมันมีแร่ธาตุปุ๊บเนี่ยแร่ธาตุเนี่ยมันจะให้ความเป็นด่างกับร่างกายนี้ภาวะร่างกายของเราเนี่ยมีความเป็นด่างอ่อนๆในเลือดของเราเนี่ยเจ็ดสุดสามเจ็ดจุดสี่ แล้วเขามีการศึกษาวิจัยเนี่ยเขาพบว่าเภาวะแวดล้อมเซลล์ที่มีความเป็นกรดเชื้อโรคไวรัสจะบุกรุกได้ง่ายกว่าเป็นดา่างค่ะแล้วเราต้องทำให้ร่างกายของเราเป็นด่างอ่อนๆน้ำแรก่ก็ได้แต่แค่ว่า,าหลังมื้ออาหารเนี่ยไม่ควรแนะนำให้ดื่มดื่มตอนเช้าตื่ต<อ>นขึ้นมา,ามหรือระหว่างมื้ออาหาราน้ำอาโอเลี่ยงได้เป็นดีเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ปุ๊บโอ้โหฉันขาดน้ำแล้วเนี่ย ต้องกินก็กินกได้ถูกต้องอาจารย์ถึงบอกว่าเออมันต้องมีความฟล็กซิเบิลไม่ใช่ว่า้ฉันไม่กินหอกน้ำอาโอเพราะมันเป็นกกดมันไม่ดีกับสุขภาพ<ห>แต่ถ้าคุณไม่มีทางเลือกอะอย่างน้อยมันคือน้ำังดีกว่า,าวถูกต้องดีกว่าคุณไปกินน้ำหวานน้ำอัดลมอาจารย์เนี่ยแต่ว่าดูตรงขวดเนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตเขียนว่าควรบริโภคก่อนวันเดือนปีดูที่ขวดน้ำเปล่ามีหมดอายุเนี่ยอเมซิ่งอีกแล้วเราไม่เห็นเคยรู้เลยมีครับ โอ้โหนี่คือแบบถ้าไม่ได้คุยกับอาจารย์เรื่องนี้นี่หยิบน้ำขึ้นมาแบบเฮ้ยเรอยนนี้ด้วยก็ต้องสังเกตเพราะทุกอย่างมีมีชีวิตมีเอ็กซ์ปายหมดหรอน้ำเปล่านะอาจารย์ถูกต้องเสียงสั่นเหลืองเสียงสูงทำไมมันเสื่อมสภาพได้หมดอ๋อทุกอย่างเนี่ยครับทุกทุกทุกอย่างที่มีชีวิตค่ะถ้าพูดง่ายมันตายได้หมดน้ำนี่คือมีชีวิตนะครับคุณลีเคยดูอ่านงานวิจัยเคยดูงานวิจัยของญี่ปุ่นไหมอะคุณผู้ฟังลองไปเซิร์ชดูนะน้ำที่เขาเปิดเพลงให้มันฟัง่ะ แล้วคืน้ําจะเปลี่ยนไปนี่อาจารย์เคยมีงานวิจัยอันนึงอ่ะคุณหมอทานะคุณเออคุณหมอทาอาจารย์ไปเป็นเอประธานสอบเนี่ยสวดมนอันนั้นแล้วโมเลกุลน้ําเปลี่ยนอันญี่ปุ่นเปิดเพลงของเราสวดมน์สวดมน์พระล้อมโมเลกุนะาถาอะไรก็ได้จริงๆแล้วอ่ะอะไรก็ได้ที่มันเป็นพลังงานที่เป็นมงคลจริงๆแล้วมันคือ Energy Medicine นะครับ เอเนจีเมดิซีนคือพูดถึงน้ําจริงๆแล้วความเป็นมหัศจรรย์ของน้ํานี่เราพูดวิทยาศาสตร์กันนะเราไม่ได้พูดไสยศาสตร์ไม่ได้ไม่มีความเชื่ออะไรอย่างนี้นะถูกต่อมันคือพลังงานมันคือเอเนจีจริงๆแล้วเอเนจีเมดิซีเนี่ยคือมันคือพลังงานบําบัดที่เป yeah> ็นพลังงานที่ดีค่ะเหมือนพลังบวกครับพลังงานบวกแล้วเนี Teams> ่ยเขาเปิดเพลงที่ดีให้น้ําฟังเฮ้ยโมเลกุลของน้ํามันเปลี่ยนเลยผลึกของน้ํามันเปลี่ยนเอออย่างเงี้ยผลึกยังกับ พิสตันชวาลอกกีโอ้โห <laughs> สวย <laughs> สวย,สวยเลย <laughs> แล้วก็เหมือนกันเใยการสวดสวดมนุ์เนี่ยค่ขเขาพบว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยเปลี่ยนแล้วมันทำให้น้ำเนี่ยมีความเป็นด่างค่ะน้ำที่ผ่านการสวดมนุ์หรือส่งพลังงานที่ดีเนี่ยเอ e เอจีเมดิซีนเนี่ยนะน้ำจะมีความเป็นด่างทีนี้ถ้าน้ำมันเป็นด่างปุบ๊บอะคุลีเอาง่ายๆเลยนะน้ำมนต์น อันนี้พูดถึงความเชื่อนะอความเชื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายน,น,นี่ไปหาไปกินน้ำมนต์สิไปเอาน้ำมนต์ที่วัดนี้สิเอาน้ำมนต์มากินค่ะนึกออกไหมครับถ้าชาวบ้านนะเอเขากินน้ำมนต์แต่อาจารย์บอกว่าน้ำมนต์นั้นเนี่ยมันคือน้ำด่างค่ะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายส่วนใหญ่เราร่างกายจะมีภาวะเป็นกรด มีการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นเวลาเจ็บไข้ไม่สบายค่ะจะมีการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นมีความเป็นกรดในร่างกายสูงน้ำมนที่กินเข้าไปมันไปสะเทืนความเป็นกรดให้ลดน้อยลงอ๋อทําให้ลดความเบ็ข้ได้สมดุลความเป็นกรดด่างในร่างกายก็มีส่วนช่วย ไม่ได้บอกว่ารักษาส่วนช่วยมีส่วนช่วยเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นหนึงห่งที่มันอธิบายได้ด้วยกลไกทางวิทยศาศาสตร์ว่าทำไมโอ้ยคนกินน้ำมนแล้วแบบว่ารู้สึกด,<จ>ดีขึ้นอ,อมันก็มีส่วนช่วยไปล้มฤทธิ์ความเป็นกรดของร่างกายเออแต่ไม่ได้แบบว่าให้ไปกินน้ำมันอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ยางเย็นนะแล้วคุณกินคุณกินอาหารที่สร้างด่างได้นอกจากน้ำแร่เนี่ยอะไรรู้ไหมครับผักผลไม้มันมีความเป็นด่าง าบางคนกินแพนเบรเนี่ยโอ้ยเขาร่างกายเป็นด่างสูงไม่จาเป็นต้องกินน้ําแรก่ก็ได้ค่ะอ่าเพราะน้ําที่ให้ความเป็นด่างบางทีพูดถึงเรื่องน้ำเนาะก็ต้องฝากไว้บางทีไปซื้อเครื่องกองน้ําแพงๆสองแสนสามแสนเนี่ยก็มีนะแพงมากใช่เป็นแสนเลย <c oughs> คุณลี <c oughs> เครื่องกองน้ําไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะแต่เราบางทีเราจ่ายแพงอะ่ะนึกออกไหมมันมัน โหมันแพงเกินมันไม่สมเหตุสมผลอย่างเงี้เก็บกระตังไปซื้อพืชผักผลไม้ดีกว่าสามารถเป็นแบบเป็นด่างได้แบบทุติโดยเฉพาะเมื่อก่อนที่มีดราม่าที่ว่าเฮ้ยกินน้ำด่างน้ำมะนาวรักษามะเร็งอะอช๋อใช่ใช่อาจารย์บอกเลยว่าจริงๆแล้วมีประโยชน์แต่มันไม่ถึงขนาดโอเวอร์เคมไปรักษามะเร็งนะมันโอเวอร์ไปหน่อยคือเกินจริงมากพืชตระกูลมะนาวส้มมะนาวเนี่ยซิตัสฟู้ดเนี่ยมันจะมีกรดที่เขาเรียกว่าซิตริกแอซิด เวลาร่างกายได้รับเข้าไปมันจะถูกเมตบาบอลท์ถูกสลายกลายเป็นด่างเป็นสารที่มีความเป็นดา่างแล้วเรากินน้ำมะนาวเนี่ยอยู่ข้างนอกร่างกายเป็นกรดแต่เวลาเรากินเข้าไปเป็นด่างนะครับม,มีประโยชน์แบบนี้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เถอะน้ําเปล่าดีที่สุด <laughs> ดีที่สุดอาจารย์อันนิดนิดนึงดูได้ไงรู้ว่าเราดื่มน้ำเพียงพอแล้ว อ้าวแน่นอนก็คือถ้ามันไม่พอเราจะหิวน้ําง่ายๆเลยถูกต้องเพราะกลไกของร่างกายที่มันจะกระตุ้นสมองกระตุ้นมีความสมดุลของเหลวในร่างกายอเราจะหิวน้ําำฉะนั้นแล้วเราจะรู้สึกแล้วเมื่อไรก็ตามบางคนหิวแล้วแบบฉันขี้เกียจกินเหมือนคนไปนั่งทํางานแล้วแบบปวดฉี่อ่ะแต่อันฉี่ไว้ฉันขี้เกียจไปฉี่เพราะคุณกระเพาะปัสสาวะเสพเลยแล้วทุกครั้งที่คุณเอาออกฉี่ ก็ค้ก็เติมเติมข้าถูกต้องง่ายๆนะทุกครั้งที่เอาออกก็เติมเข้าไปแล้วก็คำนวณตามความเหมาะสมโดยเฉพาะคนกินน้ําน้อยก็ต้องดูแล้วบางคนเขาจะซื้อน้ำขวดรตมาตั้งไว้เลยสองขวดเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าวันนึง่ะฉันกินพอไหมอ่าเออเลยครึ่งเช้าครึ่งบ่ายอ่ะอย่างละขวดจบอ่าอย่างนี้ก็ได้เป็นวิธีการให้ร่างกายได้รับน้ําได้อย่างเพียงพอมันก็จะทําให้เราเนี่ย สุขภาพดีได้เทคนิควิธีนะคะคุณผู้ฟังน้ำเปล่าดีที่สุดถูกต้องครับผมขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพี s Podcast สนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการอะไรของโรคลมพิษถือว่าอันตารายถึงชีวิตต้องรีบพบแพทย์นายแพทย์จิรวัตรเชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิขุชลประทานมหาวิทยายลายัยศรีนครินทร์วิโรธมาเล่าให้ฟังครับลก็โรคลมพิษเนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีผื่นอ่ลนาลักษณะของผื่นของลมพิษเนี่ย คือเป็นผื่นที่เป็นนูนแดงนะครับเนาะเป็นปื้นๆน,นะครับเนาะยิ่งเก่ายิ่งลามมากขึ้นนะครับและมักจะมีอาการคันเด่นมากๆครับบางคนเป็นเยอะผื่นอาจจะเป็นลามทั้งตัวได้หรืออาจจะมีหน้าบวมตาบวมปากบวมร่วมด้วยได้ด้วยครับเกิดได้หลายสาเหตุมากๆเลยครับปกติแล้วอะถ้าเวลาไปพบแพทย์อะแพทย์จะแบ่งลมพิษ ง่ายๆก่อนก็คือแบ่งเป็นลมพิษแบบฉับพันกับแบบไม่ฉับพันครับซึ่งการแบ่งแบบนี้มันช่วยแยกได้หลายอย่างเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นลมพิษเลยเพิ่งไปรับประทานอาหารมานะครับสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ฝืดลมพิษลามทั้งตัวอย่างครับอันนี้จะเข้า definition ของฉับพันถ้าแบบฉับพันเนี่ยเราต้องระวังในกลุ่มพวกกลุ่มที่แพ้อาหาร แพ้ยานะครับแพ้มแมลงนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นจากการติดเชื้อหรืออะไรที่กระตุ้นได้แบบฉับพลันนะครับ mm hmm. แล้วถ้าแบบไม่ฉับพลันเนี่ยตัวนี้มันเป็นได้หลายอย่างมากเลยนะครับในปัจจุบันเจอเยอะด้วยนะครับเนาะ <Yeah. S 1> อย่างคนไข้เวลามีการติดเชื้อต่างๆ ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นโควิดก็ได้นะครับเนาะหรือได้รับวัคซีนโควิดมาเนี่ยครับนะสักประมาณเดือนนึงเกือบๆเดือนหนึ่งเนี่ยเริ่มรู้สึกมีลมพิษขึ้นเกือบทุกวันโดยที่ไม่สัมพันธ์กับอาหารไม่สัมพันธ์กับอะไร mm hmm. พวกนี้อาจจะสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันของเราที่มันเพี้ยนไปนะครับ <That. S 2> ที่ทําให้สั่งการที่ทําให้ผื่นลมพิษอะ่ะมันเกิดขึ้นมาและคราวนี้เกิดขึ้นได้ทุกวันโดยไม่มีปัจจัยกระกตุ้นก็ได้ <That. S 2> หรือถ้าเกิดว่าแบบไม่ฉับพันก็อาจจะ,ะเป็นเซลล์ที่ทําให้เกิด ผืดลมพิษเองนะครับเนาะซึ่งเซลล์นี้ดันถูกกระตุ้นด้วยอะไรที่ไม่ควรทําให้เกิดผื่นลมพิษนะครับเช่นความร้อนความเย็นการออกกําลังกายต่งตางๆพวกนี้กระตุ้นได้หมดเลย เวลาการแพ้จริงๆมันมีอาการได้หลายระบบมากๆไม่ใช่แค่ผิวหนังนะครับ mm. และการแพ้แพ้จริงๆอ่ะเราจะแบ่งเป็นการแพ้ฉับพลันกับไม่ฉับพลันอีกลักษณะของผื่นลมพิษเนี่ยเวลาเราเป็นมักจะเป็นการแพ้ฉับพลันเช่นเรารับประทานอาหารไปเนี่ยภายใน6ชั่วโมงเรามักจะเกิดถ้าเราแพ้อาหารชนิดนั้นและในนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะซักประวัติละเอียดมากและอยากให้คนไข้เนี่ยทบทวนอาหารทั้งหมดที่รับประทานด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเจอคนไข้ที่แพ้ อาหารเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอาหารที่เคยทานมาได้ตลอดเราก็เพิ่งมาแพ้ได้นะครับเราเพิ่งเจอแบบคนที่แพ้แป้งสาลีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเยอะสุดอายุประมาณ30ไปไปลาย40ทสิทางทางที่เคยกินขนมปังมาได้ตลอดพวกแพ้กุ้งก็จะแพ้ประมาณสักอายุ20ทั้ทางทางที่ก่อนหน้านี้ทานมาไ,<ป>ได้ตลอดทานบุฟเฟ่เลยด้วยซ้ํา เช่นเดียวกันทงางภาคฝั่งตะว,วันตกเขาทันพวกพีนัทพวกถั่วเยอะเขาก็แพ้พีนัทเยอะแมางเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือลักษณะของการแพ้เนี่ยถ้าเป็นฉับพันเนี่ยจริงๆมันเป็นได้หลายระบบเหมือนกัน mm hmm. นะครับแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันชอบเอ่อเป็นลักษณะที่เป็นการแพ้แบบฉับพันทีนี้นะครับระบบอื่นๆของการแพ้มันมีได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหายใจไม่ออก สอดลมตีบแล้วก็อาจจะมีความดันตกช็อกเลยได้ถ้ารุนแรงบางรายอาจจะมีถ่ายเลวเยอะๆปวดท้องมากๆได้พวกนี้ถ้ามีอาการ2ในสระบบนะครับพี่เมื่อกี้ผมพูดมามี4 4อาการอาการทางผิวหนังอาการทางระบบทางเดินหายใจอาการทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ความดันตกนะครับนะวูบหมดสติพวกนี้นะครับถ้ามี2ในสีระบบถือว่าเป็นอาการแพ้รุนแรงซึ่งถึงชีวิตได้ครับ This is Thai PBS Podcast. ติดตามบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.